สวัสดีครับน้องๆพี่กลับมาแล้ว <c oughs> โยสวัสดีครับผมเองนะครับผมคุณผู้ชมว่าเสียงผมแปลกๆป่ปะผมรู้สึกว่าเสียงผมแม่งแปลกๆเว้ยยังไงก็ไม่รู้หลังจากที่ผมป่วยไปเมื่อประมาณสัก4วันก่อนน่ะ ผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าผมไม่ได้หายไปไหนใช่ปะแต่ความจริงแล้วผมรู้สึกว่าผมหายไปไวเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปเลยมาประมาณ4วันด้วยกันเออซึ่งซึ่งมันยาวนานมากสำหรับผมนะคุณผู้ชมผมหยุดงานไป2วันก็คือวันศุกร์กับวันจันทร์ที่เพิ่งผ่านมานะครับผมก็คือหยุดไปเลยสวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์สวันนี้คือผมแบบนอนเป็นผักเลยนะคุณผู้ชมบอกเลยใครที่ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจผมแล้วก็ YouTube ชุมชนก็จะเห็นว่าผมโพสต์ว่าผมรู้สึกว่าผมป่วย <c oughs> ซึ่งผมไม่ได้ล้อเล่นผมป่วยจริงๆแล้วคือหลังจากโพสต์อันนั้นไปแล้วผมก็แทบไม่ได้ลงคอนเทนต์อะไรเลยมีคลิปที่ลงใน y o u t u หนึ่งตัวที่เล่นบล็อกแมนโกอันนั้นก็คือเป็นคลิปที่ถ่ายเอาไว้นานแล้วแล้วก็ตั้งเวลาลงเอาไว้นะครับผมเรื่องการป่วยนีย่คือป่วยจริงๆเพราะว่าหลังจากลงโพสต์นั้นไปแล้วผมแทบไม่ได้อะไรต่อกับในโซเชียลเลยผมแบบ ปิดเพราะว่าไม่มีแรงจับเลยคุณผู้ชมเออพูดตรงๆนะครับผมมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับผมคุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสยัยหรือไม่ก็อาจจะไม่สงสยัยแต่ผมอยากเล่านะครับผม <c oughs> เรื่องมันเกิดขึ้นก็คือวันพุทธที่ผ่านมาว้ก็คือพุทธที่แล้วอ่ะผมไปกินอาหารอันหนึ่งก็คือหมาล่าเออซึ่งมันเป็นอาหารที่อร่อยมากๆเลยผมเอ็นจอยกันมาแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นเลยคือหลังจากผมกินหมาล่าเสร็จแล้วอ่ะผมไปกินปังเย็นด้วยซึ่งมันเป็นปังเย็นรสชาติของชาไทยเออซึ่งผมรู้สึกว่า ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพิ่งมารู้สึกตัวทีหลังรู้สึกว่าหมาล่ากับชาไทยอ่ะเหมือนมันจะแสลงกันเลยหแล้วผมกิน2ออย่างนี้ในปริมาณที่เยอะมากพอ,พอกินไปแล้วใช่ปะเหมือนร่างกายผมแม่งแบบเกิดปฏิกิริยาเหมือนแม่งเตียนอ่ะนะแล้วแม่งทำให้ผมมาป่วยเลยเว้ยจริงๆผมเริ่มป่วยคือวันพุธรหัสที่แบบเริ่มรู้สึกอาการไม่ค่อยดีแต่ว่ายังฝืนตัวไปทํางานอยู่แต่หลังจากเย็นวันพุธอะก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้ว มันมันไม่ไหวจริงๆคือร่างกายผมถ้าเกิดมันจะไม่ไหวจริงๆผมรู้สึกว่าผมตอนนอนพักประมาณวันหนึ่งแล้วมันจะกลับมาลีชาร์จได้เหมือนเดิมผมก็เลยวางแผนว่าเอ้ยงั้นอนวันพักวันศุกร์ละกันแล้วหลังจากนี้ก็คงจะโอเคแหละเพราะหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับผมแต่มันไม่ใช่เว้ยเออคือความจริงแล้วพอผมพักใช่ป่ะวันพฤหัสนี้คือเริ่มป่วยนะแต่ยังไปทํางานวันศุกร์นอนพักหนึ่งวันเต็มๆนอนแบบโอ้นอนเป็นพัก ่วยเครียดมากว่าจะเป็นโควิดหรือเปล่าแต่อาการมันก็ไม่ได้เหมือนโควิดนะคือคือ,ค,อคือมีตัวร้อนเว้ยจาได้ว่าคืนวันพุธวันพุธลหัสอะตัวร้อนมาก38องศาลุ่งเช้ามาตื่นมาก็คืออาการในวันศุกร์ก็คือดีขึ้นนะครับไข้ลดแต่ว่ายังปวดหัวยังมึนมๆอยู่แล้วก็สวอปเอทคไปถึงรอบก็ผลเป็นลบขึ้นแค่ขีดเดียวนะผมก็สบายใจพอมาเสร็จปุ๊บวันเสาร ก็โอเคชิวๆก็ตั้งคลิปลงไปแล้วก็นอนเลยเปื่อยอาการก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากวันอาทิตย์นี่โอ้โหแม่งโครตรแบบอืแม่งโครตรแบบนรกเลยเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือวันอาทิตย์อะผมอยู่คนเดียวเว้ยแไรทีเนี้ยผมก็ไปคนในตู้เย็นใช่ปะมันมีฮอทดอกอันนึงที่ผมกินทิ้งเอาไว้เมื่อตั้งแต่วันพุทธที่แล้วผมก็ว่าเฮ้ยมันเป็นลูกชิ้นอะมันคงยังไม่เสียหรอกมั้งก็เลยเปิดกล่องมาดมๆด,ด,ด,ดูแล้วก็ กลิ่นมันก็ปกติเลยเอาไปเวฟเว้ยแล้วพอเวฟเสร็จก็มาดมก็กลิ่นปกติกลิ่นเป็นไส้กรอบเป็นลูกชิ้นทั่วไปอ่ะก็เลยกินเว้ยพอกินแล้วก็รู้สึกว่าก็ปกติ <c oughs> รู้สึกปกติหมเลยกินไปจนหมดประมาณผมจรได้ว่าประมาณสามมั้งสามไม้มั้งเออสามไม้มันเริ่มรู้สึกแปลกๆตอนกินไม้สุดท้ายตอนกลางจะหมดในคําสุดท้ายก็รู้สึกว่าไส้กรอกลูกชิ้นนี้มันแปลกหรือเปล่าวะแต่ก็ไม่คิดแล้วก็กินไปกินไปจบเลยโอเคไหมกินไปหมดเลยไม่มีอะไร วันนั้นวันอาทิตย์ก็คือเป็นวันปกติไม่มีอะไรตอนเย็นไปกินชาบูกับเพื่อนแต่หลังจากตอนเนริ่ชมตอนเย็นวันทเนี่ยผมเริ่มรู้สึกแปลกๆว่าเฮ้ยกูเริ่มไม่โอเคแล้วมันมีอะไรซัมติงวงเพราะว่าปกติผมกินชาบูกินบุฟเฟ่ใช่ปะรู้สึกว่าก็กินได้เรื่อยๆแต่วันนั้นพอกินไปสักพักแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราอิ่มเร็วไปปกติและรู้สึกเหมือนอยากอ้วกและไม่ได้รู้สึกอยากอ้วกกับอิ่มกับของที่กําลังกินอยู่แต่เหมือนรู้สึกแปลกๆกับอะไรบางอย่างซึ่งผมก็พอกลับมาถึงบ้านใช่่มัยยยยตตออนนนเเ็็วาาทิ์กถล ค <ith ing> ือเข้าห้องน้แล้วก็ถ่ายเลยแล้วประเด็นสาคัญคือผมถ่ายเป็นน้ําเหมือนเขื่อนแตกอ่ะมันอย่างนั้นเลยเหมือนมึงเปิดขวดก๊อกแล้วเทมาผมถ่ายอย่างนั้นเลยจริงๆผู้ชมใครกินข้าวอยู่ตอนนี้ขอไปด้วยคือผมถ่ายอย่างนั้นเลยและถ่ายอย่างนั้นแบบหูสี่ห้ารอบในหนึ่งวันอ่ะเออคือวันอาทิตย์คือแบบโผน่นอนให้ผู้ชมปวดท้องตื่นเช้ามาวันจันทร์คิดเลยว่าถ้าไปที่ทํางานแล้วกูยังต้องไปถ่ายอย่างนี้อยู่ะ กูไม่ไปดีกว่าเพราะว่าที่ทํางานผม,มห้องน้ำมันเป็นห้องน้ํารวมไงเ <c oughs> ค็ปปะผมไม่อยากแบบเป็นรบกวนรบกวนคนอื่นเขาและอย่างรู้สึกว่าเราหยุดถ้าเกิดเราหยุดอยู่บ้านน่ะเราโฟลกว่าเราสามารถเข้าห้องน้ำได,ได้แบบตอนไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆคือไม่อยากลาบ่อยเว้ยแต่ในสถานาการณ์แบบเนี้ยมึงควรลาเม้งคือพูดในหัวเลยตัวตัวผมตัวของผมมีคนนึงพูดในหัวเลยเม้งมึงควรลาถ้ามึงไปทํางานแล้วมึงต้องไปขี้แตกในที่ทํางานน่ะ มึงลาดีกว่ามึงแบบมึงใช้เวลาอาจจะแบบสองวันก็จริงแต่แต่มึงต้องลาเออคือคิดอย่างนี้ในหัวเลยนะผมก็เลยลาไปวันจทร์อีกวันหนึ่งเป็นอีกวันที่นอนเป็นผักเทบ ทำอะไรไม่ใช้ไม่ได้ใช้คําว่าไม่ทําอะไรนะต้องใช้คําว่าทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าแบบโอ้โหผู้ชมร่างกายผมมันขับของเสียใช่ปะแล้วผมรู้เลยว่าแม่งต้องเป็นไอ้ฮอตดอกทุกชิ้นเฮี้ยนัแน่ที่กูกินนะอ่ะเพราะกลิ่นแม่งตีขึ้นแบบอึมูที่กูกินเมื่อคืนไม่ใช่กลิ่นนี้ <c oughs> ไอ้กลิ่นนี้คือฮอตดอกแล้วคือแบบโอ้โหตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ที่ผ่านมาผมถ่ายประมาณแบบสิบสิบรอบครับ และถ่ายเป็นน้ําแบบน้ําอย่างเดียวคุณชมแบบโอ้โหทรมานมากวันจันทร์ก็เริ่มกลัวแล้วว่าวันจันทร์ในผมก็เริ่มกลัวแล้วเพื่อนๆที่ไปกินด้วยกันแฟนก็แบบเริ่มกังวลว่าเฮ้ยเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ผมรู้ตัวแล้วว่าไอ้ที่กูท้องเสียวเนี่ยไม่เกี่ยวโควิดเกี่ยวกับไอ้ไส้กรอกเคี้ยนั่นที่กูกินแน่นอนแต่เพื่อความสบายใจก็สวปไปถึงรอบนะผมผลปรากฏมาก็ค, <laughs> คือยังลบอยู่คือยังลบอยู่คืออันนี้ก็คือสบายใจไปอีกเปล่าหนึ่งว่าโอเค กูไม่ได้เป็นโควิดแล้วถึงกูจะรู้อยู่แก่แจก็ตามว่าเป็นเพราะไอ้แชกอกเฮี้ยแน่นอนที่ทําให้กูท้องเสียก็ตามนะครับผมสรุปว่าก็คือวันจันทร์แทบไม่ได้ทำอะไรเลยนอนทั้งวันมาทาีวันอังคารก็คือวันที่ผมถ่ายคลิปไม่อยู่ไปทํางานได้ปกตินะครับผมแล้วก็ไม่มีอาการท้องเสียแล้วกลับมาถ่ายเป็นปกติอาการที่ยังเหลืออยู่ก็คือเสียงผมเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นหวัดหรือ,ปอไปหรืเปล่าเพื่อความสบายใจที่ทํางานใกล้ผมไปสวอปอีกนงรอบ แล้วคืออันเนี้ยไปสวอปที่โรงพยาบาลคือมีพยาบาลมาแบบมาแบบมาแย่จะหมูให้อ่ะเออคือมาแย่งัันเลยเพื่อความสบายใจผลออกมาก็ยังเป็นลบอยู่โอเคก็คือเปราะสบายใจมีเปราะหนึ่งกูไม่ได้เป็นโควิดเออนะครับผมก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นภายในสี่วันนี้บอกเลยว,ว่าคุณผู้ชมจะมองว่าเฮ้ยพี่มันก็สุขเสาร์ทิจันท์วันธรรมดาสาหรับคุณแต่สำหรับผมแม่งเป็นวันที่นรกมากนะครับคุณผู้ชม อย่างที่บอกแล้วคุณอาจจะแบบมคุณอาจจะมองว่าผมไม่ได้หายไปไหนแต่ผมนี่คือผ่านนารกมามากเลยสําหรับสี่วันที่ผ่านมานี้นะครับผมหลังจากนี้ก็คงจะกินอะไรแบบดูดีขึ้นแหละนะหมายถึงแบบดูให้ดีก่อนที่จะกินทุกวันนี้เดินผ่านตู้ลูกชิ้นที่แบบเขาขายข้างทางนะผมมาปูผมตกใจอ่ะผมกลัวแบบโอ้ผมเห็นแล้วผมนึกถึงวันที่ผมท้องเสียแบบมันแย่มากคุณช มันแย่มากกับการที่แบบกินอะไรไม่ได้เลยเออนะครับผมก็นั่นแหละคลิปนี้จริงๆไม่มีอะไรมากมาอัปเดตอาการให้ฟังกันนะครับผมออตามจริงแล้วก็คือจะมาบอกด้วยว่าการที่ผมท้องเสียมันทําให้ตารางถ่ายคลิปผมลวนไปหมดเลยคุณผู้ชมอันนี้คือเรื่องจริงนะเพราะว่าปกติเราจะมีคลิปลงอย่างน้อยอ,อสัปดาห์สองคลิปอย่างต่าใช่ปะคือลงคลิปวันพุธหนึ่งคลิปแล้วกออ็ไปลงอีกทีอาจจะเป็นวันเช้าวัวนเสาร์หรือแม่ก็ เย็นๆวันอาทิตย์อะไรแบบนี้นะครับผมประมาณสองคลิปขั้นต่ําแต่พอผมป่วยอ่ะผมเสียเวลาไปเลยสี่วันสุกเสาร์อาทิตย์จันทไม่ได้ทําอะไรเลยนะเออคือไม่ได้ทำเลยมีงานที่ทํางานอีกก็คือแบบเหมือนกินเวลาไปนะครับผมถือซะว่าคลิปนี้ก็มาถ่ายขั้นเวลาก็แล้วกันนะอธิบายว่าผมเกิดอะไรขึ้นบ้างผมผ่านอะไรมาบ้างในสี่วันนี้นะครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่อยากพูดเลยก็คือรู้สึกว่าอยากนารายการหนึ่งที่เคยทํามาแล้วในอดีตกลับมาทําใหม่ เออมันชื่อรายการว่าสยองขวัญกลางสัปดาห์นะมันเป็นรายการหนึ่งที่ผมมองว่าดีมากคุณผู้ชมจริงๆเป็นรายการที่ดีมากที่เราเคยทําแล้วมันมีแค่สาม EP เท่านั้นแล้วมันขายไปเลยแลคือทําล่าสุดคือเมื่อปีที่แล้วนะเออแล้วผมมานั่งคิดดูเอาจริงๆอ่ะคอนเซปต์ของสยองขวัญกลางสัปดาห์มันก็คือการนําเรื่องที่มันสยองขวัญมาเล่ากลางสัปดาห์ก็คือวันพุธแค่นั้นเลยเว้ย และสิ่งนี้ผมมาคนพบก็คือจริงๆผมสามารถทําสอยองขวัญกลางสัปดาห์ได้เพียงแค่ผมเอาคลิปสอยองขวัญมาลงวันพุธและใส่คําว่าสอยองขวัญกลางสัปดาห์เข้าไปไฟกูดับเลยเกินเลยขึ้น <laughs> เออมันแค่นั้นเลยคุณผู้ชมจริงๆคือแบบมาคิดว่าเออทำไมกูทำามกันวะก็เลยมาคิดตอนนี้ว่าอาจจะนํากลับมาทําใหม่นะครับคุณผู้ชมเพราะว่า ไม่รู้สิมันเป็นอีกหนึ่งใาการนี้สนใจเพราะว่าอย่างคอนเซปต์ที่ผมทําเกี่ยวกับคลิปสอ,องขวัญใช่ไหมสนใ่ผมก็ชอบทําที่มันเป็นคลิปอะเออเรื่องคลิปพีซซาต้าก็ชอบผู้ชมแต่ผมชอบทําเรื่องที่แบบว่ามีเอ,อ่อเมนหลักเป็นคลิปวิดีโออาจจะเป็นคลิปไม่ต้องยากก็ได้คลิปสั้นๆประมาณสิบวิ เามาพูดโกเถียงกันแล้วก็เอาข้อมูลมาซัพพอร์ตว่าในคลิปนี้มันคืออะไรยังไงนะครับผมก็อาจจะเอาช่วงนั้นแหละมาจับใส่ในช่วงสวยองขวัญกลางสัปดาห์นะครับผมแต่ที่ติดก็คือแบบอาจจะบางคลิปอาจจะเอาไปลงอยากจะเอาไปลงวันเสาร์ว่าเออถ้าเกิดเอาไปลงวันเสาร์แล้วมันตั้งชื่อว่าสยองขวัญกลางสัปดาห์มันก็ไม่ใช่ถูกปล่าเพราะมันเป็นวันเสาร์นะครับผมแต่อย่างนี้ก็ต้องมาดูอีกทีว่าจะอะไรยังไงแต่มาพูดโปรยไปก่อนคุณผู้ชมนะว่าแบบอยากนํากลับมาทําใหม่เออคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงลปงมมล่าคมมมมตผิไ ตกลงไฟกูไปอะไรทำไมาไฟไม่ติดฮัลโหลก็นั่นแหละคุณผู้ชมคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้ผมมาพูดคุยกันนะครับผมคิดถึงอยากกลับมาไลฟ์สดใน YouTube ยูทูบเหมือนกันนะว่างๆเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์สดยังไม่บอกว่าวันไหนเพราะถ้าเกิดผมบอกแล้วผมทําไม่ได้ผมก็จะเป็นหมาเอาบอกเข,ข้าวๆประมาณนี้แล้วกันนะค,ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตองตอบเมนก์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ